สวัสดีครับ Excel นานาครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องวิธีการสร้างไทม์ไลน์นะครับโดยใช้เทมเพลต Excel นะครับก็จะมีเทมเพลตให้เรามานะครับเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็คือไทม์ไลน์เทมเพลตนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิด Excel Application ขึ้นมานะครับมันก็จะมี New นะครับแล้วก็ให้เราเลือก Template นะครับถ้าไม่มีเราก็คือสามารถเสิร์ชเอาได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็กด Create นะครับมันก็จะดาวน์โหลด Template ลงมาที่เครื่องเรานะครับให้เปิดใช้งานได้นะครับนี่ก็คือผลนะครับว่าไทม์ไลน์มันหน้าตาอย่างไรนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับมีเส้นของเวลานะครับมีจุดแล้วก็มีขีดไปว่าณจุดเวลานี้มีชื่อว่าอะไรนะครับก็คือจะลิงก์กับตัวตารางข้อมูลนะครับโอเคมาลองดูวิธีกันนะครับถ้าหากว่าเราเปิด Excel ทิ้งไปแล้วนะครับก็สามารถไปที่ไฟล์ New นะครับแล้วก็จะลิสต์ว่ามีเทมเพลตอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่อยากหานะครับเสียเวลาหานะครับหรือหาไม่เจอก็พิมพ์ลงไปได้เลยครับ Timeline นะครับแล้วก็ Enter นะครับมันก็จะขึ้นมาครับ Searching นะครับโอเคซึ่ง Timeline นะครับที่เกี่ยวข้องกับ Timeline มี20ตัวนะครับแต่ไทม์ไลน์ที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือเป็นเส้นของเวลาจริงๆนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของแกรนด์ชาร์ตนะครับโอเคไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับพอเลือกแล้วก็กด Create นะครับก็จะได้เทมเพลตลงมานะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีตารางข้อมูลตรงนี้นะครับให้เราสามารถแก้ไขได้นะครับ Default ที่เขาให้มาก็คือเป็น Today นะครับMilestone ถัดไปนะครับก็เป็น Today บวก 30ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราแก้ได้หมดเลยนะครับนะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็นวันที่1เมษายนนะครับนะครับจากเดิมมา1เมนะครับกลายเป็น1เมษาแล้วนะครับแล้วก็โอเคสมมติวันนี้เปลี่ยนเป็นวันที่10นะครับ April นะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็น Kickoffmeeting นะครับ label ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามรวมกระทั่ง position อันนี้ก็คือตำแหน่งที่จะแสดง label นะครับซึ่งตรงนี้มันทับกันนะครับเราสามารถย้ายได้ตอนนี้ถ้าบวกก็คือฝั่งบนถ้าลบก็คือฝั่งล่างนะครับผมจะย้ายลงมาเป็นลบ20นะครับก็จะย้ายลงมาตรงนี้โอเคนะครับเช่นการทุกจุดเราสามารถปรับแก้ได้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาอยากจะสร้างเองนะครับก็คือสามารถเปิดดูได้นะครับอย่างนี้นะครับเขาก็มีฟิลที่ซ่อนอยู่นะครับมีชีทที่ซ่อนอยู่นะครับเราสามารถไปเปิดไปแกะดูได้นะครับโอเคซึ่งนะครับหลังจากผมทดลองใช้อยู่นะครับพบว่ามันมีฟอร์มูลาที่ผิดพลาดในการแสดงตำแหน่งอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรครับก็ใช้งานได้นะครับแต่นะครับติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยถูกใจนะครับก็คือการแสดงเวลานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันแสดงทุกเดือนนะครับระยะห่างนะครับห่างกัน1เดือน1เมษายน1เมษายน1จูน1จุลายนนะครับในกรณีถ้าเราอยากจะแสดงวันที่ที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็จะลำบากหน่อยครับต้องไปหาวิธีปรับกันต่อเองนะครับเช่นอันนี้อยากให้มันแสดงเป็นวันที่10นะครับโดยที่ไม่ต้องเอาพอยเตอร์มาชี้อย่างนี้นะครับก็ต้องไปหาทางปรับไปแก้ดีไซน์กันนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือข้อได้ของไทม์ไลน์นะครับที่แถมมากับเทมเพลตของ Excel นะครับเพราะนั้นถ้าใครสนใจที่อยากจะสร้างไทม์ไลน์เองนะครับแบบที่มัน flexible มันปรับแต่งอะไรได้นะครับแสดงข้อมูลอย่างที่คุณต้องการนะครับก็ลองไปดูคลิปนะครับอื่นๆของที่ทาง Excel นาเคยทำไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็
จบแล้วครับสวัสดีครับ